สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบคันลาพาร่า Back Tenderloss นะครับซึ่งคันลาพาร่า Back Tenderloss เนี่ยถูกออกแบบมาหลักๆเลยก็คืองานกระพงนะครับนี่ตามรูปที่เห็นเลยครับนะครับตัวนี้ Back Tenderloss นะครับออกแบบมาสำหรับบาร่าบุฟเฟ่คอนเซ็ปต์นะครับซึ่งพอออกแบบเป็นสไตล์เนี้ยมันก็จะสามารถเล่นได้เหยื่อได้หลากหลายมากขึ้นนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับเป็นจิกเฮดลิกนะครับไมโครวิฟแล้วก็สมอลมินนาวนะครับก็คือเป็นเหยื่อที่พวกเราใช้กันในการตกกระพงบุฟเฟ่กันอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือตัวจริงคันจะเป็นลักษณะนี้ตัวคันเนี่ยจะออกมาทั้งคันสปินและเบสนะครับซึ่งเวทจะต่างกันตัวนี้เป็นคันเบสดีไซน์สังเกตนะฮะด้ามจะสั้นลงเพื่อสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเคาะปั๊กนะครับหรือไม่ก็กอปลายางก็ได้นะตัวนี้ความยาวอยู่ที่6ฟุต3เวทคันอยู่ที่6ถึง14สามารถตีเหยื่อตั้งแต่3ถึง14กรัมนะครับแอคชั่นเนี่ยจะออกเป็นฟาสต์นี่นะฮะแอคชั่นจะออกเป็นฟาสต์นะครับเพื่อให้ตีเหยื่อได้แม่นยำแล้วก็มีพาวลิฟในการอัดปลาน้ำหนักคันตัวนี้ขอบอกเลยว่าพอเราตกปลาคอนเซ็ปต์เป็นบารามันดีแล้วเราอยากจะให้ได้คันเด็ดสักหนึ่งคันซึ่งสามารถใช้เหยื่อได้ครอบคลุมตัวนี้เราก็เลยทำมาอันดับแรกคือเบาเซนดีตัวนี้เบาขนาดไหนน้ำหนักที่ช่างอยู่ที่ประมาณ87กรัมเท่านั้นนะครับตัวคันเด็ดไม่รวมลอกนะครับ87กรัมเท่านั้นนะครับส่วนคันสปินเราก็ทำให้ยาวขึ้นมาหน่อยตัวนี้เป็นความยาว6ฟุต8นะครับเวทอยู่ที่4ถึง10ปอนด์ตีเหยื่อตั้งแต่2ถึง10กรัมเช่นเดียวกันนะครับด้ามก็ถูกดีไซน์มาให้กระชับมือไม่ยาวมากจนเกินไปจนเกะกะนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้สปินเคาะมือเดียวด้วยแอคชั่นเหมือนกันครับออกเป็นฟาสต์นี่นะครับตัวคันสปินนะครับเราชั่งน้ำหนักแล้วอยู่ที่ประมาณ92ถึง93กรัม1คันเบามากไม่ถึงขีดนะครับตัวนี้หลักๆเลยวันนี้เราก็จะมาทดสอบเหยื่อขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งที่ระบุไว้เนี่ยอย่างคันเบสเนี่ยระบุไว้แค่ประมาณ14กรัมวันนี้เดี๋ยวผมจะลองโอเวอร์โหลดดูก็อาจจะตีประมาณเหยื่อ20กรัมดูด้วยแล้วก็ลองเคาะเหยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทัลวิปก็อาจจะยกเป็นกระดี่สัก 2.5 กรัมนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับThank you.
ื่อกี้มันดูดแบบเบาๆฮะแต่รู้สึกเลยรู้สึกสะดุ้งอ่ะโอเคนะประทับใจตรงแม่งเบามากครับมากครับกินแล้วปึ๊กเลยผมบอกเลยแอคชั่นก็ดีครับเพราะลิฟต์ถือว่าดีเลยผมว่านะเพราะว่าเซนคันเนี่ยขนาดใช้ปลายางแม่งปึ๊กเลยพี่ถือว่าโอเคครับแล้วน้ำหนักเบาด้วยรู้ง่ายเลยครับเวลาปลากินนะครับผมเซนดีใช่ไหมครับผมสั่งใช้ได้ครับผมโอเคผมว่าน้ำหนักมันเบามากครับก็เวลาตีก็คือแบบมันยืดหยุ่นได้ดีคือออกแรงนิดเดียวก็ตีได้ไกลใช่ไหมฮะออกแรงไม่มากเลยครับแล้วพวกเซนเวลากอปลายางมาสั่นๆๆนี่รู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกชัดมากชัดมากนะใช่ครับรู้สึกครับแค่ลากเฉยๆก็รู้สึกแบบชัดมากเลยครับ